สวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนกกระยางขาวนะคะว่าจะไปหมดแล้วยังนะเขาข้างหน้าเขามีไถนาอยู่นะคะพาเดินเข้าสวนนิดนึงนะคะมีสัญญาณเน็ตไหมคะทุกคนสัญญาณเน็ตมีไหมคะตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้น คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะทำไงดีเราไปกดอะไรหรือเปล่าตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะทุกคนอาจจะเมื่อกี้เปิดเน็ตไว้อีกเครื่องนึงก็ได้นะคะเครื่องโน้ตบุ๊กก็เลยคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวพาไปดูเขาถ่ายเดี๋ยวจะกลับไปปิดเน็ตตรงโน้นดีกว่าเมื่อกี้เปิดเดี๋ยวนะตรงนี้จะได้ไหมตรงนี้ก็ได้เนาะทุกคนขอเวลาแป๊บหนึ่งโอเคตรงนี้เขามีกำลังไถนาอยู่นะคะทุกคนนกไปหมดแล้วนะคะนกกระยางขาวสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณ5นาทีก็จะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะคะนี่ก็กำลังไถนาอยู่นะคะทุกคนนี่นกเห็นนกไหมคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นค่ะทุกคนตอนนี้ที่หน้าจอคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะคะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นี่บรรยากาศตอนนี้นะคะฝนทำท่าจะตกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวจะไปย้อนดูอีกทีนึงนะคะว่าใครเข้ามาบ้างนะคะตอนนี้ที่หน้าจอเหมือนจะค้างนะคะทุกคนคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะต้องทำยังไงเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยต้องทำยังไงเนาะนี่ต้องทำยังไงเนาะทุกคนคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะนี่ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นขอโทษด้วยนะคะทุกคนหน้าจอน่าจะค้างนะคะจอค้างนะคะนี่ฝนกำลังจะมารอบใหม่นะคะเมื่อเช้าตกอย่างหนักเลยนะคะฝนตกแต่เช้ามืดเลยนะคะทุกคนประมาณตีห้าได้มั้งตีห้าตีสี่ครึ่งประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะก็อยู่กับบรรยากาศบ้านสวนนะคะก็เป็นสวนมะพร้าวนะคะทุกคนก็จะพามาดูนกฝั่งนี้นะคะนี่เขากำลังไถนาอยู่นะคะขอบคุณน้องยุพินนะคะขอบคุณวันนี้ขาล้อนะคะขอบคุณพี่สวัยขอบคุณคุณโรสขอบคุณน้องมน304โค้ดนะคะขอบคุณน้องหยานะคะขอบคุณคุณอ้ํานะคะขอบคุณป้าควรนะคะมีใครอีกเนาะขอบคุณพี่พิมพ์สตอรี่นะคะขอบคุณคนชอบตีเบ็ด2นะคะตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นขอบคุณลูกโดมช้าๆนะคะไปกดอะไรผิดเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะคะบรรยากาศทุ่งนานะคะทุ่งนากว้างเลยนะคะนี่ก็เพิ่งไถใหม่ๆนะคะทุกคนก็จะมีนกกระยางขาวเมื่อกี้อยู่เต็มเลยนะคะไปหมดแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจะไปดูมะม่วงหน่อยนึงนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศที่สวนนะคะน้ำเต็มบ่อเลยนะคะทุกคนฝนตกเมื่อคืนก็ได้น้ำมาอีกนะจะล้นสระหรือเปล่าถ้าวันนี้ตกอีกเมื่อกี้เรานั่งอยู่ฝั่งโน้นนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศบ้านสวนนะคะ